ถือว่ากัญชานะกลุ่มพวกเรานี่เขาเรียกคนพี่น้องคนร่วมทางคนร่วมทางก็คือเป็นคนร่วมทางสายบุญนะเขาจะปฏิบัติงานโดยการที่ว่าบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารเก่าๆองค์พระที่ทรุดโทรมอยู่ก็จะนำกลับเขาเรียกว่าซ่อมแซมกลับมาใช้เหมือนเดิมให้ชาวบ้านได้ใช้เหมือนเดิมคือของทุกอย่างเนี่ยของโบราณเนี่ยพวกผมถืออยู่นานว่าเราเป็นชาวพุทธเราต้องสืบทอดศาสนาด้วยการเนี่ยทำให้สวยทำให้ดีทำให้สะอาดแล้วให้ผู้คนเนี่ยเข้ามากราบไหว้บูชากันของโบราณที่คุณจะเก็บไว้ดูอย่างเดียวมันต้องมาใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อชาวบ้านให้ลูกหลานได้ใช้ขณะเนี้ยสังคมเนี่ยแย่มากเลยเพราะว่ามันขาดไปผู้คนไม่เข้าวัดลูกหลานไม่สนใจวัดไปสนใจอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยต้องบอกว่าเราต้องทำแล้วแหละถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะยิ่งแย่กว่านี้เพราะสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เสด็จประพาสไปตามริมน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยสิงห์บุรีมั่งชัยนาทมั่งอ่างทองมั่งอยุธยามั่งท่านก็ไปตามวัดเนี่ยเราก็พยายามเดินรอยตามท่านนะโดยที่วัดที่ท่านไปเนี่ยซุกโซมเนี่ยเราก็จะกู้กลับคืนทันทีเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้แล้วก็เป็นจริงที่ว่าพอเสร็จปุ๊บสวยปุ๊บชาวบ้านก็เข้ามาใช้แล้วพวกนี้ก็เป็นลูกหลานที่แบบว่าเขามีจิตศรัทธาตรงนี้จริงๆเงินทองเขาก็ไม่เคยขอบริจาคจากใครก็เป็นเงินพวกเขาจริงๆทำงานได้มั่งแล้วก็พี่น้องเพื่อนฝูงช่วยกันมามั่งแล้วเขาก็ทำให้เห็นว่าเขาทำจริงเขาทำเป็นหลายร้อยวัดแล้วที่รู้ที่200กว่าวัดกับ300วัดแล้วตอนเนี้ย10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วคุณมนตรีก็เลยมาขอบชวนผมก็เลยมาเห็นมาดีก็เลยมาร่วมกันก็มีคุณปวีนาแล้วก็มีคุณปิยมาศแล้วก็มีคุณซูโม่อะไรพวกดารานะหลายคนเยอะมากอ่ะที่บอกเยอะมากแล้วก็ยังมีคนในวงการทหารตำรวจนักศึกษาประชาชนที่เขาสนใจแล้วเขาชอบไม่เป็นไรครับบ้านนี่ทำเสร็จแล้วชุดแรกโอ้ยังมีกลุ่มอะไรวัดเป็นนี่ครับนี่ในปีนะครับ
เข้าเนี่ย